ือหนูคิดนานมากเลยเว้ยคือหนูอยากเป็นหลายตรงเขาเห็นว่าอยากเป็นอะไรถ้ามีโอกาสได้เป็นใช่ปะหนูโคตรจริงจังใช่แล้วอีกอย่างนึงคือทอเว้ยคือหนูอะทางสนมีทอด้วยในตัวเลือกเพราะว่าทอหรอลุงตั้มไงแบบง่ายๆเลยว่าแบบเลิกสั่งวัคซีนตัวที่มันแบบกันไม่ได้อะดูโลกิป่ะอุ้ยอย่าพึ่งเลยยังไล่ดูมาเวลตอนนี้คือแบบหนูไม่ได้ดูมาเวลทุกเรื่องเว้ยประเด็นอะแบบหนูกระโดดข้ามไปแอดเวนเจอร์กระโดดข้ามคือส่วนใหญ่ชอบดูกับอเมริกาแล้วแบบก็ไม่ชอบไอรอนแมนหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ชอบเขานะหมายถึงว่าชอบกับตันมากกว่าแบบเฉยๆกับไอรอนแมนอะไรเงี้ยแบบเวลาคนให้เลือกว่าระหว่างกัปตันกับไอรอนแมนคือส่วนใหญ่คนอะชอบเลือกไอรอนแมนเยอะมากหนูจะเลือกกัปตันเพราะหนูรู้สึกว่าไอรอนแมนเจ้าชู้อะไอรอนแมนอะเจ้าชู้หนูรู้สึกว่ากัปตันแบบแต่กัปตันก็คือหลานสาวของเพ็กกี้นะคนนั้นนะใช่ไหมแต่ก็แบบแต่เขาดูแบบเขาดูเป็นสุภาพบุรุษอะเออก็เลยแบบว่าชอบกัปตันอะไรเงี้ยแบบที่เขาให้เลือกอะว่าที่มันทำโพออกมาว่าเมมเบอร์ถูกใจฮีโร่ตัวไหนใช่ไหมเขาก็มีให้เขียนอะไรเงี้ยคือหนูคิดนานมากเลยเว้ยคือหนูอยากเป็นหลายตัวเขาเห็นว่าอยากเป็นอะไรถ้ามีโอกาสได้เป็นใช่ปะหนูโคตรจริงจังอะหนูบอกว่าเนี่ยตอนแรกหนูจะเป็น Black Widow ใช่เพราะรู้สึกว่าคือหนูเป็นคนหนูชอบเขามากเลยหนูรู้สึกว่าเขาเท่อะแบบชอบหุ่นด้วยอะชอบไปหมดเลยแล้วก็ส่วนอีกช้อยนึงก็กัปตันเนี่ยแหละแล้วอีกช้อยนึงก็คือ Black Panther ใช่ปะส่วนใหญ่คนจะเลือก Iron Man เพราะว่าอะไรเพราะ Iron Man อะแบบเทคโนโลยีแบบก้าวไกลแล้วรวยใช่ปะดูเป็นคนรวยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูแบบเทคโนโลยีดูแบบสมัยใหม่อะไรเงี้ยแต่แบบหนูเลือก Black Widow เพราะว่าเขาเท่เฉยๆแล้วก็ดูแบบเขาฝึกอะแบบไปฝึกที่รัสเซียใช่ไหมถูกโซเวียตเอาไปฝึกอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันน่าจะแบบผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยน่าจะแบบอึดอะส่วนกัปตันก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษดีแล้วก็ที่ Black Panther สุดท้ายหนูเลือกคือ Black Panther เพราะว่า Black Panther รวยกว่า Iron Man แน่นอนรวยกว่าแล้วก็เหมือนไปอ่านมาเขาบอกว่าน้องสาวของ Black Panther เนี่ยก็แบบหัวไฮเทคแบบพอๆกับ Tony Stark หนูรู้สึกว่าหนูชอบ Black Panther เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองมันอยู่ในป่ามันอยู่แบบส่วนของมันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรวยมีแร่ไวเบเนียมดูแบบเฮ้ยดีใช่แล้วอีกอย่างนึงคือทอเว้ยคือหนูอะทางสนมีทอด้วยในตัวเลือกเพราะว่าทอหรอเพราะว่าทอเหมือนกัปตันด้วยแบบคนที่แบบคือคนที่แบบมันมีหลายทฤษฎีที่แบบว่ากัปตันมันสามารถยกขอนได้ใช่ปะคือบางคนก็บอกว่าจริงๆอ่ะในแอดเวนเจอร์เราตอนอ่ะที่แบบว่ากัปตันอ่ะยกได้นิดนึงคือบางคนก็บอกว่าทฤษฎีนึงบอกว่าที่กัปตันไม่ยกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวทอเสียหน้าแต่ว่าอีกทฤษฎีนึงก็บอกว่ายังไม่ได้คู่ควรขนาดนั้นแต่แบบตอนเอ็นเกมใช่ไหมแบบกัปตันสามารถถือได้ก็เลยรู้สึกว่าสองคนนี้เป็นคนที่แบบก็อย่างโอดินบอกว่าคนที่สามารถยกคอนทอได้คือคนที่เหมาะสมแปลว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ดีคนที่บริสุทธิ์เพราะว่าอีกคนหนึ่งที่สามารถยกได้ก็วิชั่นแต่ว่าวิชั่นมันเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มันเพิ่งเกิดแล้วมันก็เลยแบบใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างฮาตอนที่วิชั่นแบบถือขึ้นมาแล้วทุกคนแบบ ทุกคนอึ้งสปอยปะเนี่ยไม่สปอยโอ้ยหนังมันจบไปนานแล้วคุณคือหนูอะคือมันต้องดูแอนด์แมนใช่ปะเพื่อให้เข้าใจแต่แบบหนูขี้เกียจดูแอนด์แมนแต่เพื่อนๆหนูว่าคือมันต้องดูแอนด์แมนเลยหนูรู้สึกว่าแอนด์แมนมันอารมณ์เหมือนแบบว่าพาวเวอร์เรนเจอร์อะหรือเปล่าหรืออะไรวะอุลตร้าแมนอะคล้ายๆอุลตร้าแมนอะแล้วหนูแบบว่าไม่ดิหนูไม่ดูอุลตร้าแมนอะแต่เขาบอกว่าสนุกนะบอกว่าสนุกมากเออมีเดี๋ยวคนบอกตลกสนุกอะไรเงี้ยหนูก็เดี๋ยวดูแล้วกันคือต้องดูเรื่องไหนก่อนหรอน่าจะถ้าเรียงตามไทม์ไลน์น่าจะกัปตันอเมริกาแต่ว่าถ้าเรียงตามฉายน่าจะไอรอนแมนสไปเดอร์แมนเหรอดูคือเมื่อก่อนก็ชอบสไปเดอร์แมนแบบอยากเป็นสไปเดอร์แมนแต่ว่าไม่อะอยากเป็นแบบอะไรที่มันแบบ Black Panther เป็น Black Panther
ว่าบาทใช่หนูไม่ได้ดูฮักเพราะมีคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูหนูก็เลยไม่ได้ดูฮักแต่แบบก็เพิ่งมารู้ว่านาตาชากับแบนเนอร์คือชอบกันเหรอตอนแรกว่าหนูชอบแบ็ควิดโดกับกัปตันนะคิดว่าจะจินให้เขาชอบกันดูเพิ่งดูการ์เดียนไปคือแบบข้ามไปดูการ์เดียน2มาก่อนแล้วเคยไปดูการ์เดียน2ในโรงแล้วก็เพิ่งมาดูการ์เดียน1แล้วก็เลยเอ็นดูกรูทมากเพราะว่าไปเห็นกรูทเวอร์ชั่นตัวเล็กมาก็เลยเอ็นดูมากเคยไปดูกัปตันมาร์เวลในโรงแล้วหลับเพราะว่าวันนั้นไปทำงานมาแล้วเหนื่อยมากแต่ว่าต้องรอซ้อมเต้นต่อมั้งแล้วแบบว่างก็เลยแบบไปดูหน่อยเราไม่เลือกที่จะนอนนะเราเลือกที่จะไปดูแล้วก็ไปดูแล้วก็อ๋อหลับคือมันไม่ได้หลับเพราะไม่สนุกอ่ะแต่มันเหนื่อยอ่ะมันเพลียแล้วก็อ่ะแอร์เย็นดีเบาะนิ่มดีเลยหลับเลยอย่าพูดถึงนาตาชาเลยซึมเย่แบบว่าเห็นแบบว่าคนที่เป็นแฟนคลับแบบนาตาชาก็คือเศร้าหมดเลยแบบเพราะว่าแบบว่าแต่ว่าแบบคือหนูไม่รู้นะแต่ว่าแบบถามเพื่อนมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือหนูเห็นว่าเขาบอกเขาเศร้าเพราะว่าแบบว่าแบบแม้แต่งานศพนาตาชาก็แบบยังไม่มีให้เขาเลยอะไรเงี้ยแบบตัดจบแบบว่าให้เขาตายแบบนั้นเลยแบบกระโดดลงไปแล้วตายอะไรเงี้ยมันจบแบบนั้นเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าเพื่อนหนูก็บอกว่าไม่แต่ว่าแบบนาตาชามันไม่มีตัวตนแบบว่าในโลกความจริงแบบเรื่องข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยจัดงานไม่ได้ไม่เหมือนโทนี่สตาร์กอะไรเงี้ยต้องมีปีหนึ่งเหรอใช่เนี่ยไม่งั้นทุกคนจะได้เห็นหนูใส่ชุดเป็นเด็กปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าโควิดแล้วทำไมหนูไม่ได้ไปเรียนมหาลัยหนูเซ็งมากเลยอ่ะคือตอนแรกจะบอกว่ารู้งี้นะเราแบบว่ารู้งี้อ่ะเราไม่เราแบบเรายังไม่รีบเข้าปีนี้ดีกว่าแบบรอเข้าปีหน้าชิวจนกว่าฉันจะได้เข้าไปเรียนที่มหาลัยจริงๆถ้าฉันไม่ได้ไปเหยียบมหาลัยฉันจะไม่เข้าปีหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดฉันจริงๆฉันควรได้เข้ามาอะไรแล้วความผิดใครนะความผิดหลง คือแบบเซ็งอ่ะคือแบบมันแย่มากเลยอ่ะตอนเนี้ยคือแบบพูดแบบความจริงเลยมันแย่มากๆแบบว่ามันแย่แบบโคตรที่จะแย่เลยคือทำไมอ่ะแบบง่ายๆเลยอ่ะลุงตั้มไงแบบง่ายๆเลยว่าแบบเลิกสั่งคือวัคซีนตัวที่มันแบบกันไม่ได้อ่ะคือมันขอร้องเลยอ่ะแบบถ้าพูดตรงๆเลยจากวัคซีนที่เขาสั่งมาเรื่อยๆใช่ไหมไอตัวที่มันสั่งมาเยอะเลยอ่ะคือมันป้องกันสายพันธุ์เก่าไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วพูดถึงประเด็นของที่เขาสั่งมาเยอะๆใช่ไหมยังฉีดให้ไม่ทั่วถึงเลยขนาดมันเป็นแบบที่สั่งมาเยอะแล้วอ่ะแล้วแถมมันยังกันไม่ได้แต่ว่ายังฉีดให้ประชาชนยังไม่ทั่วถึงแบบแม่หนูยังไม่ได้เลยอะวัคซีนอะโกรธปะโกรธมากเลยอะคือแบบก็ไม่ได้แบบโอเคนะที่แบบว่าเขาสั่งไอ้ตัวนั้นมาที่แบบว่ามันกันสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้แล้วอะแต่ว่าสมมติคุณสั่งมาแล้วคุณก็คือแม่เราก็จองไปนานแล้วอะแต่แม่ก็ยังไม่ได้ฉีดอะคือไม่เข้าใจอะแล้วแบบมีคนอะทักหนูมาใช่ไหมแบบตอนที่หนูพูดเรื่องวัคซีนอะทักบอกว่าวัคซีนมันไม่ได้กันติดครับมันกันแค่ป่วยหนักกับกันตายอะไรเงี้ยหนูก็อ้าวเราจะเรียกร้องให้เอาวัคซีนดีๆไม่ได้หรอถ้าคุณพอใจกับวัคซีนชนิดนี้คุณฉีดไปเลย10โดสเอาป่ะฉีดไปเลย10โดสเราก็เรียกร้องอะไรที่มันดีกว่าคุณภาพมันดีกว่าเข้าใจมั้ยเราก็อยากได้ที่มันคุณภาพดีที่คนอื่นเขาได้กันอะไรเงี้ยเราก็สามารถเรียกร้องได้แบบคุณมาพูดแบบว่าหาข้อมูลบ้างนะอะไรอ้าวก็ไม่หาแล้วจะมาโพสต์มั้ยอ่ะคุณก็ฉีดไปพอใจกับอันนั้นก็ฉีด80โดสอ่ะคนเดียวเลยบ๊ายบายไปซ้อมเต้นแล้วเวลาจับมือแฟนคลับรู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะรู้สึกอยากให้กำลังใจทุกคนรู้สึกอยากมาเมาท์มอยก็รอให้โควิดหายเร็วๆนะคะแล้วเราก็จะได้มาจับมือกันนะบ๊ายบายไปแล้วนะสู้ๆใครทำงานอยู่ใครไม่เลิกงานบ๊ายบายครับ